นี่เนี่ยเข้าไปดูตรงกล้องหนูก็ดูไม่ได้แดดร้อนแดดมันร้อนแต่ตรงอื่นมันไม่ร้อนนะสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ภารกิจการค้นหอน้องต่อนะคะโดยใช้โดรนจากทีมช่อง8สื่อมวลชนนะคะก็มีการนำโดรนเนี่ยมาบินเพื่อที่จะมีการค้นหาในส่วนของน้องต่อเพิ่มเติมในจุดป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านนะคะตรงบริเวณหมู่5แล้วก็หมู่6ค่ะเราเดินไปหารถคันนี้เราเดินตรงเข้ามาเนี่ยเขาจับความร้อนได้ตรงนี้ด้วยตรงกลางความร้อนไม่ถึงแน่ๆน่าจะตรงนี้แหละซึ่งล่าสุดนี้ทางโดรนของช่อง8เองก็ได้จับความร้อนได้นะคะบริเวณในป่าตรงอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นจุดที่โดนเนี่ยจับความร้อนที่มันไม่ปกติเหมือนกับดินบริเวณอื่นนะคะซึ่งจุดนี้เราก็มีการเอาโดรนเข้าไปเพื่อที่จะค้นหานะคะเนื่องจากว่าถ้ามีการใช้คนเดินเท้าเข้าไปอาจจะต้องใช้คนที่มีปริมาณเยอะแล้วก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้นะคะคุณอาจจะออกไปเนาะเออมาย้ายออกคุณควรจะออกมาแต่เราคือผิวหยาดให้คนรับรู้มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่ามันจะไม่แปลกมันเป็นหญ้าแต่มีต้นไม้บังแต่ไม่ได้ใจแนวพิเศษหรือว่าซึ่งตอนนี้ก็มีพบจุดความร้อนที่แปลกๆนะคะเราไปแค่ตรงแค่ที่ลมร้อนนะอ้าวเปล่าคนนั้นเข้ามาใครจะลงพี่เขาก็จะผู้ใหญ่ก็จะมีการให้คนเข้าไปนะคะซึ่งวันนี้เองทางสื่อมวลชนนี่แหละเป็นคนเอาโดรนนะคะมาบินเพื่อจะค้นหาน้องต่ออีกทางหนึ่งนะคะลูกเพจตอนนี้ทำทางไหนได้ที่จะค้นหาน้องต่อได้เราก็ใช้ช่องทางนั้นในการค้นหาแล้วนะคะซึ่งจุดที่เป็นจุดในป่านี่ก็คือจุดป่าตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งมันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับละแวกหมู่บ้านของน้องต่อเองแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีความสงสัยว่าอาจจะเอามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วก็เลยมีการเอาโดรนของสื่อมวลชนมาบินดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็พอเมื่อสักครู่นี้ก็โดรนเนี่ยจับความร้อนที่แปลกจากแตกต่างจากตรงอื่นได้ก็เลยมีการจะใช้คนนะคะเดินเข้าไปดูค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผ่านมากว่า18วันแล้วนะคะที่น้องต่อเนี่ยหายไปซึ่งก็ยังคงไม่รู้ค่ะว่าใครเป็นคนเอาตัวน้องไปหรือว่าน้องเนี่ยหายไปได้ยังไงนะคะล่าสุดวันนี้เองทางตัวของพุทธแล้วก็ลุงแจ้เนี่ยก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะคะเนื่องจากว่ามีความผิดในข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็ข้อหาร่วมกันกระทำมีการมีผิดข้อหากระทำชำเรานะคะแล้วก็มีความผิดในข้อหาพรากผู้เยาว์ค่ะทั้งคู่ก็ถูกจับแล้วก็นำไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในละแวกแถวนี้ก็มาช่วยกันเข้าไปข้างในนะคะในพื้นที่ที่เป็นจุดที่ทางโดนจับความร้อนของทางช่องแปดจับได้เมื่อสักครู่นี้ซึ่งจุดที่แปลกจากจุดอื่นๆนะคะไอ้ดิ้มถือไหมเตรียมจ่อซึ่งตอนนี้ทางผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ใหญ่บ้านก็กำลังเข้าไปในพื้นที่ตรงบริเวณจุดที่ทางโดนจากความร้อนของทางช่อง8เข้าไปเจอความร้อนที่ผิดปกตินะคะเดี๋ยวเราติดตามเข้าไปค้นหาในบริเวณจุดที่โดนจับความร้อนของเราจับได้เมื่อสักครู่นี้นะคะลักษณะตรงบริเวณนี้เป็นป่าที่ขึ้นมาลกทึบนะคะลูกเพจก็เป็นหญ้านะคะต้องเดินลุยเข้าไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้โดนจับความร้อนก็จับความผิดปกติ
ได้ตรงบริเวณจุดนี้นะคะซึ่งทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านนะคะก็ช่วยกันค้นหาโอ้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าโคยงูไม่รู้ว่าแต่ไหนพี่อย่าพูดแต่ไหนอันนี้จริงอันนี้จริงภาษาอีสานเรียกหญ้าโคยงูหญ้าตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะรกทึบนิดนึงนะคะลูกเพจมองไปตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าทั้งหมดเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้โดนจับความร้อนของช้างช่อ8ก็บินอยู่บริเวณเหนือตรงนี้นะคะแล้วก็มีการตรวจจับได้ว่าบริเวณนี้เนี่ยมีความร้อนที่ผิดปกติค่ะเห็นเมื่อเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่าตรงจุดที่โดนจับความร้อนจับได้เนี่ยเป็นแค่เนินดินเฉยๆนะคะไม่มีความผิดปกติอะไรเดี๋ยวก็จะต้องใช้โดรนบินค้นหาต่อไปว่ายังมีจุดไหนที่มีความแตกต่างจากดินที่บริเวณนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงไม่พบน้องต่อนะคะแล้วก็ทางด้านของนิ่มแม่น้องต่อเองก็ยังคงไม่เปิดป่าค่ะแม้ว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะมีการไปคุยกับคนใกล้ชิดว่าขอให้นิ่มเนี่ยให้ข้อมูลกับทางตำรวจแต่ก็ยังคงไม่เปิดป่าออกมานะคะว่าเขาได้เห็นหรือเปล่าว่ามีคนเอาลูกไปหรือว่าเอาลูกไปให้ใครหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็ร่วมกันทำความค้นยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะหวังว่าจะได้เจอน้องต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงไร้วี่แววนะคะลูกเพจเละหมดแล้วจานตู้สีดีมากผมเริ่มคันแล้วฮะอันนี้หนักกว่าหนุ่ยตัวติดเลยตัวนี้เขาบวกให้ไงเขาบวกให้ก่อนซึ่งก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะคะกับเรื่องราวของน้องต่อต่างคนก็ต่างมาเกาะติดเรื่องราวของน้องต่อการค้นหาตลอด17-18วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะลูกเพจตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีความผิดปกติอะไรนะคะแต่ว่าโดรนของทางช่อง8เองก็ยังคงบินค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะบินเหนืออยู่บริเวณศีรษะของเราแล้วก็บินค้นหาตรงบริเวณป่าตรงบริเวณนี้นะคะหากจุดไหนที่มีสิ่งผิดปกติค่ะทางเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้นำชุมชนก็จะมีการเดินเข้าไปตรงจุดนั้นๆ นะคะเพื่อไปดูความผิดปกติค่ะซึ่งโดรนที่เราใช้เนี่ยเป็นโดรนของสื่อมวลชนที่ใช้ในการจับความร้อนนะคะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมเราจะขึ้นไลฟ์ให้ลูกเพจดูกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนค่ะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลฟ์นะคะขอบคุณค่ะ